ดซิมูเลเตอร์4ครับ What? ถามว่าดูซิมูเลเตอร์4นี้เหมือนดูทีวอร์ไหมพี่ยามก็ต้องขอบอกว่าภาคนี้ไม่เหมือนแต่ภาคก่อนๆนี่เหมือนอย่างกับลอกกันมาไม่รู้ว่าดูทีวอร์ลอกดูซิมูเลเตอร์หรือดูซิมูเลเตอร์ลอกดูทีวอร์แต่ที่แน่ๆเจ้าดูซิมูเลเตอร์นี้ก็มีมาถึง4ภาคแล้วนะครับและที่สำคัญมีภาค5แต่พี่ยามยังไม่ได้ซื้อซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเกิดคลิปนี้มีผลตอบรับที่ดีพี่ยามก็จะเอาภาค5มาทำนะครับฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยเพื่อที่พี่ยามจะได้ทำ Dude Simulator 5นั่นเองเกมนี้เป็นเกมที่เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ดีเล่นใน PC เท่านั้นไม่มีในมือถือถ้าเล่นในมือถือไปเล่น Dude Thief War ดีกว่านะครับผมเกมนี้มันเป็นเกมมีมนะครับเกมที่ทำออกมาฮาๆนั่นเองนะเป็นเกมที่ผู้เล่นไปแจ้งบั๊กให้ผู้พัฒนาทราบนะครับผู้พัฒนาทราบแล้วก็ทราบเฉยๆไม่แก้ครับแล้วก็แน่นอนว่าเกมนี้มีมานานแล้วที่พยายามทำไม่เสร็จสักทีเพราะว่าพยายามติดบั๊กนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขไงถ้าเล่นด้วย CPU AMD ก็จะมีปัญหาหน่อยแต่ถ้าเล่นด้วย CPU Intel ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็แน่นอนว่าเกมนี้มีมานานแล้วที่พยายามทำไม่เสร็จสักทีเพราะว่าพยายามติดบั๊กนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขไงพอพยายามเปลี่ยนคอมใหม่ปุ๊บเรียบร้อยบั๊กนั้นไม่มีปัญหากับเครื่องคอมเครื่องนี้ของพี่ยามอีกต่อไปแล้ว yeah. เกมนี้มีเนื้อเรื่องเด้อ huh? เนื้อเรื่องเริ่มต้นมาเนี่ยก็เราเนี่ยจะต้องไปทำการซื้อดอกไม้แล้วก็อาจจะเอาไปให้สาวนะครับแต่ว่า What? ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวแล้วก็อาบน้ำก่อนโดยตัวเกมก็จะแนะนำนะครับว่าเราสามารถที่จะอินเทอร์แอคกับอ็อบเจกต์ต่างๆได้อย่างเช่นนี่เตาแก๊สนี่เราก็สามารถที่จะเปิดปิดเตาแก๊สได้นะครับอันดับแรกเลยเขาก็จะต้องให้เราย่างสเต็กก่อนนะย่างสเต็กเอาแบบมีเดียมแรนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปอาบน้ำนั่นเองนะครับก็จะมีการสอนเปิดประตูแบบนี้แล้วก็เปิดน้ำแบบนี้แล้วก็รอให้น้ำเต็มเราจะได้เข้าไปอาบนั่นเองอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกมาครับเพราะว่าเราได้ทำการย่างสเต็กเอาไว้เรียบร้อยกินเสร็จตัวเกมก็จะบังคับให้เราออกจากบ้านนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเมืองเนี่ยมันก็คล้ายๆกับดูทีวอร์นะแต่ว่าแผนที่นี่มันจะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับแต่ตัวรถเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเราก็จะต้องขึ้นรถแล้วก็ไปซื้อดอกไม้นั่นเองตัวเมืองและสภาวะแวดล้อมเนี่ยถือว่ามีชีวิตชีวาพอสมควรครับก็แน่นอนว่า AI ที่เป็นคนในเมืองมันจะบ้องบ้องบวมนิดนึงนะเราสามารถที่จะขับรถชนเขาได้นะครับแน่นอนว่ามีระบบดาวเหมือนดูทีวอร์และเวลาที่ NPC ตายก็จะดรอปเงินเหมือนกันเป๊ะร้านค้าในเมืองก็มีหลายร้านนะครับร้านสะดวกซื้อตรงนี้ที่เราจะเข้าไปหาดอกไม้เนี่ยก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้างในมันก็จะโล่งๆหน่อยนะครับมันเหมือนเกมที่สร้างไม่เสร็จนั่นแหละซึ่งพยายามเชื่อว่าผู้พัฒนาก็ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเกมมีมนั่นเองคำถามคือพี่อามเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ทำไมมันไม่มีดอกไม้ขายมันต้องไปร้านดอกไม้จำรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตในดูทีวอร์ได้ไหมครับดูทซิมูเลเตอร์4ก็มีนะซึ่งเราก็ขี่ได้เหมือนกันเอาล่ะไปซื้อดอกไม้ดีกว่าจะได้เอาไปหาสาวสักทีนะครับดอกไม้ราคา10ดอลลาร์ซื้อมาตัวละคร NPC ในเกมนี้มันก็จะง่อยเปลี้ยเสียแขนแบบนี้แหละนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติพี่ยามว่าระบบ NPC ตัวละครในเมืองพวกนี้นะถ้าเป็นดูทีวอร์เขาทำได้ดีกว่านะสาวที่เราจะไปหานั้นอยู่ต่างเมืองเราต้องนั่งรถไปครับทีนี้เราก็จะต้องขับรถไปจนสุดฉากนั่นเองแล้วอยู่ดีๆฉากจะตัดมืดไปครับแบบงงๆรู้ตัวอีกทีเราโดนลักพาตัวมาอยู่แล้วไม่มีเหตุผลว่าเราโดนลักพาตัวมาได้ยังไงใครลักพาตัวเรามาลักพาตัวมาเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ก็คือมีพี่คนนี้ยืนฉี่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาโดนลักพาตัวมาเหมือนกันคือยืนฉี่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องหาทางหลบหนีออกจากที่คุมขังนี้ให้ได้ภารกิจฟังแล้วเหมือนจะง่ายมันก็คือการแก้พัซเซิลตามปกตินั่นแหละแต่พี่ยามขอบอกเลยว่าการที่ตัวเกมมันโยนเรามาแบบนี้โดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าในบ้านนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็รวมถึงฉากในบ้านที่มันทำมาแบบมืดชวนหงุดหงิดมากเนี่ยพี่ยามนี่ถึงก็กำหมัดเลยทีเดียวถ้าใครไม่รู้นะครับวิธีแก้พัซเซิลในฉากนี้นะก็คือเราจะต้องไปเอากุญแจที่อยู่ในส้วมชักโครกมานั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นไปเปิดห้องที่ล็อกอยู่แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็เดินลงมาเปิดประตูให้ตำรวจที่มาเคาะหน้าบ้านนั่นเองแค่นี้จบจากนั้นเราก็เอารถตำรวจคันนี้นะครับขับออกไปนอกแผนที่นั่นเองแล้วก็ระวังดีๆอย่าขับล้มนะถ้าขับล้มรถตำรวจพลิกขึ้นมาวิ่งไม่ได้นี่เราต้องเดินเท้าไกลมากเลยอย่าทำพลาดแบบพี่อาร์มเด็ดขาดหลังจากที่เอาชีวิตรอดมาจากการโดนลักพาตัวได้นะครับเราก็จะได้เล่นในแมปสว่างสว่างบ้างแล้วนะครับ yeah. ซึ่งถึงมันจะสว่างยังไงอ่ะภาพมันก็มัวแบบนี้อยู่แล้วมีเกมที่หน้ากำหมัดมากเลยนะครับอ่ะภารกิจของเราตอนนี้ก็คือต้องหารถนั่นเองเพ
พราะว่ารถของเราไม่มีแล้วเราจะไปหาสาวได้ยังไงคำถามเลยคือเพิ่งโดนลักพาตัวมาแล้วเรายังมีอารมณ์ไปหาสาวได้เหรอ What? คำตอบของคำถามนั้นก็คือว่าอย่าหาสาระอะไรกับเกมนี้ครับ มันไม่มีสาระมันไม่มีเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนึกจะให้เราทำอะไรมันก็ให้เราทำครับโอเคภารกิจในฉากนี้ก็คือเราจะต้องซื้อรถครับแน่นอนว่าการที่เราไล่ตบคนให้เขาน็อกแล้วก็หลบดรอปเงินเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ทำได้แต่ว่ามันใช้เวลานานแต่ว่ามันจะมีวิธีอยู่วิธีที่ง่ายสุดก็คือการไปรับจ็อบครับมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงซึ่งมีนักวิชาการคนนึงเขาจะต้องไปป้าทักษานะครับหรือไปบรรยายวิชาการนั่นเองแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะขี้เกียจนะครับแล้วเขาจะว่าจ้างเราให้เราไปป้าทักษางานวิชาการแทนเขานะครับเพื่อที่เราจะได้รับค่าจ้างอย่างงามเลยพอเราสวมรอยเป็นนักวิชาการขึ้นไปปาฐกถาเสร็จนะครับเราก็จะพบว่ามีตำรวจวิ่งตามเรามาจับเรานั่นเองดาวเราจะขึ้น4ดวงแบบฉ่ำๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวตำรวจพวกนี้วิ่งตามเราไม่ทันนะครับเราสามารถที่จะจุ๊กเขาได้แบบสบายๆเลยแต่ระวังนะตำรวจพวกนี้ตีแรงมากนะครับเขาจะมาแบบทุกทิศทุกทางนี่มันตำรวจหรือนักเลงเนี่ยนะครับถ้าเรากินเกียร์หน่อยเราสามารถที่จะล่อให้เขาตีเองได้นะคนข้างหลังมันจะเตะหน้าครับแล้วก็จะล้มกันแบบนี้ระเนระนาดนะครับถ้าทำซ้ำๆไปเรื่อยก็ตำรวจก็จะตายนั่นเองนะแต่ว่าอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเลยครับมันเสี่ยงครับถ้าตำรวจตีเราได้สักที2ทีเราก็ถึงครับต้องเล่นใหม่กันเลยนะไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อรถดีกว่าครับเดินมาหาชายที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ซื้อรถครับขอบคุณมากที่ใช้บริการโอเคเราเอารถคันนี้ขี่ไปหาสาวดีกว่าและตัวเกมก็จะโยนเราเข้าสู่ปัญหาใหม่ครับนั่นก็คือเราจะต้องไปหาน้ำมันมาเติมรถเรานั่นเอง huh? โอ้ยคนนั้นนี่ก็ขายรถอย่างเดียวไม่ขายน้ำมันให้เรานะทั้งนั้นที่เราก็อยู่ในปั๊มแก๊สแท้ๆนะครับเราก็ไม่ยอมเติมเต็มถังมาโถยเอาละครับภารกิจนี้ไม่ยากครับเราเดินไปที่กระท่อมด้านหน้านั้นจากนั้นเราก็ทำการขโมยน้ำมันออกมานั่นเอง huh? ฟังอีกครั้งขโมยนะเจ้าถังน้ำมันนั้นอยู่ตรงนี้พอเรากดหยิบปุ๊บพี่เขาจะวิ่งออกมาครับเจ้าของถังน้ำมันครับแล้วแน่นอนว่าเราวิ่งเร็วเขานี่ขนาดวิ่งถอยหลังนี่เรายังชนะเลยเพื่อนนายวิ่งช้ามากแล้วเราก็ต้องเอาแล้วเราก็ต้องเอาถังน้ำมันนี่ไปเติมรถเรานั่นเองนะครับความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอยู่ดีรถเราก็โดนรถชนครับแล้วแน่นอนว่าน้ำมันที่เอามานั้นไม่สามารถใช้เติมได้เพราะว่ารถเราพังภารกิจถัดมาก็คือคุณต้องหารถใหม่ป่วนอะไรกันขนาดนั้นครับเกมนี้เดินไปไปมาเราจะเห็นชาย4มีเกี๊ยว4คนนี้ยืนฉี่อยู่แน่นอนว่าเราก็จะขโมยรถเข้าไปเลยครับเกมนี้เนี่ยขโมยรถอย่างเดียวเลยนะแล้วตัวเกมก็จะบอกกับคุณว่าจบภารกิจแล้วเกมนี้ได้เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดูซิมูเลเตอร์4เนี่ยมันจบอย่างเงี้ยไหนดอกไม้ไหนสาวเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับขโมยรถไปขโมยรถมาลักพาตัวไปลักพาตัวมาเติมน้ำมันไปปาฐกถาขโมยรถอีก1รอบแล้วหลังจากนั้นจบเกมเรียบร้อยนี่คือทั้งหมดของ Dude Simulator 4ครับอย่างที่พี่ยามบอกไว้ครับมันเป็นเกมมีมทำขึ้นมาเพื่อฮาๆเฉยๆแต่ก็มีมาถึง4ภาคแล้วแล้วตอนนี้ก็มีภาค5ถ้าอยากให้พี่ยามทำภาค5ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เกมนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่ยามแคสซี่เกมเมอร์และเกม Dude Simulator 4ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ